นี่ป่าข้าวโพดนะคะมาปั่นจักรยานให้ดูถนนนะคะในหมู่บ้านเราเขาใช้หินแกรนิตนะคะเขาไม่ได้แบบว่าลาดแบบซีเมนต์ไปทั้งหมดนะคะอันนี้ในหมู่บ้านข้างนอกก็จะมีทุ่งนาตอนนี้เขาปลูกข้าวโพดนะคะหินไม่ใช่หินลูกรังหินชนิดที่ดีมากเป็นหินแกรนิตนะคะถ้าเราปูคอนกรีตไปหมดเนี่ยมันก็จะแบบว่าอาจจะร้อนนิดนึงอันฝั่งนู้นเขาไม่ให้คนเอารถเข้ามานะคะแต่อันนี้เป็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าเชิญแต่อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรถนนยางมะตอยอยู่แต่ว่าผ่านทุ่งนาเนี่ยของชาวนานั่นแหละฉะนั้นก็